สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพลิซ่าแบล็คพิงค์นุ่งกระโปรงสั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนสิ่งนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์ทำให้แฟนๆประทับใจอีกครั้งด้วยความงามที่ชวนให้หลงหลายของเธอคราวนี้ที่เทศกาลดนตรีโคเชลล่าความรู้สึกของเคป๊อปและไอคอนแฟชั่นถูกพบเห็นในหมู่ฝูงชนที่โคเชลล่าในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเทศกาลและแฟนๆต่างตกตะลึงกับภาพที่น่าทึ่งของเธอในปีนี้แบล็คพิงค์เป็นศิลปินเฮดไลเนอร์ที่แสดงในวันที่15และ22เมษายนสาวๆได้แสดงในตำนานดึงดูดผู้ชมสด250ล้านคนและฝูงชนกว่า 125,000 คนหลังจากการแสดงสาวๆ สามารถผ่อนคลายและเข้าร่วมฝูงชนที่เข้าร่วมการแสดงของศิลปินอื่นๆเมื่อวันที่7เมษายนลิซ่าถูกพบเห็นระหว่างเพลิดเพลินกับการแสดงของเคียร่าและแจ็คสันแฟรงค์โอเชียนและแจ็คสันก็อดเซเว่นและอีกมากมายชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เธอดูเหมือนตุ๊กตาจริงๆสัดส่วนของเธอบ้ามากเธอเป็นตุ๊กตาในชีวิตจริงเธอสวยมากเธอดูดีรักชุดของเธอเธอโดดเด่นจากฝูงชนเพราะเธอสวยมากฉันรักชุดของเธอแต่ฉันคิดว่ามันดูดีกับเธอมากเพราะร่างกายของเธอดีมากและฉันประหลาดใจมากกับร่างกายของเธอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing Ideas ขอบคุณครับ